มามากันที่โบกับจอยส์ไทรอัมคิงดัมกันบ้างดีกว่านะคะคมีคนไปถามว่าเนี่ยตอนนี้อยู่กันครบทีมแล้วมีโปรเจกต์จะออกซิงเกิลใหม่หรือเปล่าให้ถ่ายมีสิฮะดูซิว่ามีหรือไม่มีค่ะผมว่านะมีนะเล่นออกงานคู่กันบ่อยๆจนแฟนคลับของคู่หูดูโอแห่ง Triumph Kingdom นะคะโบสุรัตนาวีและจอยส์กรพัชสอนเริ่มแอบลุ้นว่าจะมีผลงานเพลงออกมาให้ได้ฟังกันหรือเปล่าแต่ก็ได้รับข่าวร้ายนะคะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีโปรเจกต์ร่วมกันถ้าคิดถึงกันอยู่อยากให้ฟังเพลงเก่าๆของเราไปก่อนค่ะไม่คิดถึงเพราะก็ถ้าคิดถึงก็ฟังเพลงเก่าไปก่อนนะเพราะจริงๆแล้วเพลงเราก็ไม่ได้เปิดมานานแล้วนะคะจริงน่าจะไปลืมมาฟังก็น่าจะหายคิดถึงกันบ้างแต่ว่าถ้าคิดถึงจริงก็รออีกนิดนึงละกันถ้าแบบเราก็อยากเจอแล้วก็คิดถึงเหมือนกันโอ๊ยแทบไม่ได้เจอกันเลยถึงใครเราสองคนหรอก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้มีงานก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะที่ประจำวันปกติก็หมดไปกับเวลาทำงานนี่พอมีแบบ Facebook Live ใช่ไหมคะก็คือเวลาเราอยู่ด้วยกันก็อาจจะมีแบบถ่ายโพสต์ไปให้แฟนๆเห็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คงไม่ได้แบบเป็นกิจจลักษณะขนาดนั้นคือไม่ได้หายไปไหนแต่ว่าไม่ได้เจอกันมากกว่าแต่ถ้าถามว่าคุยกันอะคุยกันตลอดคืองานจริงๆอาทิตย์นึงแต่2อาทิตย์ครั้งนึงก็เจอกันค่ะส่วนเรื่องความรักของจอยส์นะฮะกับสาวหล่อที่มีนามว่ากบดูจะแฮปปี้มากขึ้นเพราะว่าคบหาดูใจกันมาเนี่ย2ปีละนะครับจอยส์เองก็เผยว่าตั้งแต่คบกันเนี่ยก็ไม่ได้ปิดบังอะไรตอนนี้ก็โอเคดีครับ